วัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์นะครับตลาดนัดจตุจักรนะครับที่คุณเคยเห็นนะครับอย่างเช่นกระป๋องเอียงนะครับรู้กันไปแล้วนะฮะเวลาทำกระป๋องเอียงก็เล่นไม่ยากนะครับก็คือแค่เอียงกระป๋องรอให้น้ำนิ่งก่อนนะครับแล้วปล่อยนะครับแล้วก็ปล่อยตอนนี้นะครับกระป๋องเหมือนกันแต่กระป๋องนมนะครับเป็นกระป๋องกระดาษก็จับเอียงนะครับก็คือนำกระป๋องกระดาษตัวนี้มาแล้วก็มาเอียงนะครับแล้วก็มาเอียงนะครับแล้วก็มาเอียงก็จับเอียงอันนี้สนใจนะครับ0851262672นะครับขอบคุณครับ